รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์และสัปดาห์หน้านะครับขออนุญาตเปลี่ยนวันออกอากาศเป็นทุกวันอาทิตย์ตอน10โมงเช้าครับพูดถึงบริษัทผลิตรถยนต์อันดับโลกนะครับที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงบริษัทฟอร์ดนั่นเองครับที่เขาทำหลายด้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการผลิตการขายรวมถึงงานบริการหลังการขายด้วยสำหรับทางรถยนต์รถกระบะรถ SUV รถพลังงานไฟฟ้าในแบรนด์ของ Ford และ Lincoln รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท Ford Motor Credit และบริษัทนี้นะครับก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมถึงแผนการสัญจรอัจฉริยะด้วยนะครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับ Ford ก็ได้เปิดตัวรถคันใหม่นะครับก็คือ Ford Everest ซึ่งวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันไปชมกันได้เลยครับเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561ณ The Link อโศกมักกะสันบริษัท Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Ford Everest ใหม่อย่างเป็นทางการภายนอกโดดเด่นด้วยการดีไซน์กระจังหน้าใหม่และไฟหน้าแบบ HID ที่ส่องสว่างกว่าไฟหน้าทั่วไปมาพร้อมล้อแม็กอะลอยแบบก้านคู่ Split Spoke ขนาด20นิ้วที่ช่วยเสริมให้รถดูดุดันและหรูหรายิ่งขึ้นส่วนภายในออกแบบให้เป็นโทนสีดำโดดเด่นด้วยเส้นสายรอบคันพร้อมติดตั้งระบบตัดเสียงระบบจากภายนอก Active Noise Cancellation พร้อมกับพัฒนาซีลกันเสียงและวัสดุซับเสียงภายในห้องโดยสารให้ดียิ่งขึ้น Ford Everest ใหม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบดีเซล engine และระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีด213แรงม้ามีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นราคาเริ่มต้นที่ 1,299,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ครับและตอนนี้ครับไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนนอกจากรถธรรมดาที่มีไว้เพื่อการสัญจรปกติแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบการผจญภัยก็น่าจะมีรถ 4 wheel ติดบ้านไว้สัก1คันใช่ไหมครับซึ่งรถประเภท 4 wheel นี้นะครับเป็นรถที่มีพลังขับเคลื่อนสูงเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นถนนที่ไม่ใช่พื้นถนนแบบราบเรียบทั่วไปอย่างทางหินขรุขระโคลนน้ำหรือแม้กระทั่งดินทรายแต่ถึงแม้ว่ารถ 4 wheel นะครับจะมีสมรรถนะที่แตกต่างจากรถธรรมดายังไงผู้ขับขี่เองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลวิธีการขับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ถนนที่กำลังจะไปด้วยนะครับเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถช่วยประหยัดน้ำมันรวมถึงลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็เลยนำเอาภาพบรรยากาศของการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน Basic Part Time ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School ณสนามฝึกแห่งใหม่ Spirit 4x4 Adventurous Ground ที่จังหวัดนครนายกครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย
กับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมาถึงรุ่นที่134แล้วสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน Basic Part Time ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School ณสนามฝึกแห่งใหม่ Spirit 4x4 Adventurous Ground จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา2วัน1คืนด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นจากครูฝึกมากประสบการณ์ในภาคทฤษฎีผู้เข้าฝึกอบรมต่างตั้งใจเรียนรู้ถึงการทำงานของระบบต่างๆที่มีอยู่ในรถ 4x4 ซึ่งชั่วโมงนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถซักถามทุกข้อสงสัยซึ่งตนเองได้เคยประสบมาแล้วและอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆทราบทำให้ภาคทฤษฎีของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อเป็นการเรียนรู้อัดแน่นทั้งเนื้อหาสาระและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าฝึกอบรมมากทีเดียวภาคปฏิบัติเป็นการฝึกอบรมณสนามฝึก Adventurous Ground ซึ่งบรรจุสถานีจำลองให้ได้ทดสอบหลากหลายรูปแบบผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเก็บเกี่ยวทักษะจากการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินำไปใช้สำหรับการเข้าสู่สถานการณ์จริงในวันพรุ่งนี้นั่นเองและที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศของการขับรถ 4x4 เข้าสู่สถานการณ์จริงณไร่ผู้พันเส้นทางธรรมชาติที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดพร้อมกับอุปสรรคของการเดินทางให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดสอบความสามารถตลอดการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเรานำประสบการณ์ของผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Basic Part Time กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School มาให้ชมกันด้วยไปฟังเลยค่ะมีความต้องการที่จะใช้รถ 4x4 ให้ถูกต้องเพราะว่าซื้อมาเนี่ยไม่มีความรู้เลยแต่ชื่นชอบในรถประเภทนี้มาตั้งแต่ยังเด็กและมีความใฝ่ฝันว่าถ้าวันนึงถ้าเรามีกำลังเราจะซื้อรถแบบนี้มาใช้แน่นอนแล้วพอได้มาอบรมในวันนี้สิ่งที่ผมคาใจทุกอย่างวันนี้มาอบรมรู้หมดว่ารถเรามีสมรรถนะจะทำอะไรได้บ้างขึ้นตรงไหนได้ลงตรงไหนบ้างโดยที่มีครูฝึกคอยอบรมโดยถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องไปลองเองลองผิดแล้วพลาดขึ้นมาแบบนี้ผมว่าโครงการแบบนี้ดีมากครับผมว่าโรงเรียนนี้โอเคนะครับให้พื้นฐานการเรียนรู้เรื่องรถ 4x4 ได้เยอะขึ้นถึงเราขับรถเป็นแล้วแต่เราไม่มีพื้นฐานมันก็จะช่วยในการใช้รถที่เต็มสมรรถนะไม่เต็มที่ของตัวรถที่เราต้องการก็มีรถจอดอยู่บ้านคันหนึ่งก็อยากรู้ว่าสมรรถนะมันประสิทธิภาพมันใช้มันมีลิมิตขนาดไหนอยากมีพื้นฐานเพราะผมไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็ข้อนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากครับหลักสูตรของโรงเรียนก็เป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยครับมีทั้งการสอนภาคสนามการสอนภาคปฏิบัติลงพื้นที่จริงซึ่งสอนโดยครูฝึกที่มีความชำนาญแล้วก็มีความเป็นกันเองอย่างมากก็คิดว่ามีประโยชน์มากเลยครับทำให้เราได้รู้ว่ารถแท้ๆเดิมๆของเราเนี่ยมีความจริงแล้วมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดแต่ปกตินี่คือถ้ายังไม่ได้อบรมเนี่ยผมคิดว่าผมทำไม่ได้แน่นอนฮะแต่เมื่อเห็นทางเข้าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าทำได้นะฮะก็ลุยเลยครับก็ยังดียังมีพี่ๆคอยแนะนำอาจารย์แนะนำอยู่เป็นระยะท่านที่สนใจอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานเบสิกพาร์ทไทม์รุ่นต่อไปวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร026418444ต่อ404และ405หรือทาง Facebook /spirit4x4 และ www.spirit4x4.inc.co.th สื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอ
สัปดาห์หน้านะครับสาระดีๆที่จะมาในช่วงจับชีพจรจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรายการคานาโตมี่ตั้งแต่ต้นรายการนะครับเรียกว่าบ่อยครั้งนะครับที่ทีมงานของเราสามารถไปจับภาพรถที่กำลังทำการทดสอบใหม่ๆได้ที่นูบอกริงประเทศเยอรมนีพูดได้เต็มปากนะครับว่าถ้าได้ไปที่สนามทดสอบนี้แล้วเราจะไม่ผิดหวังกลับมาเช่นเดียวกับการไปซุ่มดูครั้งนี้ครับเพราะเราได้ภาพสปายช็อตของรถ SUV คันใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถยนต์ SUV ของเซอัตได้ครับไปพบกับภาพสปายช็อตและข้อมูลได้เลยกับช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนทาราโกรถยนต์แบบ SUV รุ่นใหม่ที่มีขนาดเรือนร่างใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถยนต์ SUV ของเซอัตถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูบวกริงก่อนจะถึงกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในห้วงเวลาประมาณครึ่งหลังของปี2018นี้โดยทาราโกมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับโกดิแอครถยนต์ SUV รุ่นใหญ่ของ Skoda เพื่อนร่วมค่าย Volkswagen Group เป็นพิเศษโดยจะวางตำแหน่งทางการตลาดไว้เหนือกว่า Ateca รถยนต์ SUV อีกโมเดลนึงของเซอัตจากภาพที่เห็นนะครับถึงแม้ว่ารถยนต์ที่กำลังทดสอบอยู่นี้จะถูกปิดบังเรือนร่างที่แท้จริงไว้อย่างค่อนข้างมิดชิดแต่ก็ยังพอเห็นเค้าโครงของความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Skoda ได้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของแนวหลังคาแล้วก็แนวเส้นด้านข้างครับอย่างไรก็ตามนะครับทาราโกยังมีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองที่ทำให้แตกต่างไปจาก Skoda Kodiaq อยู่ด้วยเช่นการออกแบบด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถโดยชุดไฟหน้า LED ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับที่เห็นอยู่ใน SUV แบรนด์เดียวกันแต่มีการปรับแต่งให้มีความเฉียบคมและโดดเด่นมากกว่าที่เห็นใน Ateca หรือ Arona ขณะที่กระจังหน้ามีความสะดุดตาและวางตำแหน่งให้ตั้งตรงมากกว่า2โมเดลที่กล่าวมาสรุปโดยรวมได้นะครับว่าการออกแบบภายนอกของ Seat Tarraco แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาษาการออกแบบที่แตกต่างไปจาก Seat Ateca และ Arona มากขึ้นนอกจากนี้ครับรูปแบบของไฟหน้าฝากระโปรงและแถบไฟท้าย LED ที่มีลักษณะทอดยาวยังทำให้ Tarraco มีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นสำหรับชื่อ Tarraco ที่ใช้กับ SUV รุ่นใหญ่นี้นะครับได้มาจากเสียงโหวตผ่านทางระบบออนไลน์ของแฟนๆ Seat มากกว่า 50,000 คนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปดูภาพสปายช็อตของรถค่ายไหนอย่าลืมติดตามช่วงรหัสลับ DNA ให้ได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงเอ็กซเรย์เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่มีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพรับแรงบิดได้ดีและสามารถเปลี่ยนอัตราทดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องครับโดยการควบคุมการจับและจากของคลัตช์ด้วยระบบเมคาทรอนิกหรืออิเล็กโทรไฮดรอลิกส์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกระบบนี้นะครับเฟืองจะขบกันโดยตรงและแผ่นคลัตช์ก็จะจับแน่นเหมือนเกียร์ธรรมดาครับส่งผลให้มันสามารถถ่ายทอดกำลังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาว่ากันให้จบกับเรื่องของเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่ไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์กระบวนการทำงานเริ่มขึ้นนะครับเมื่อความเร็วเหมาะสมระบบจะสั่งงานให้ชุดคลัตช์ตัวนอกตัดการส่งกำลังหรือจากซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชุดคลัตช์ตัวในจับเพื่อส่งต่อกำลังโดยทันทีครับในกระบวนการนี้นะครับอาจมีการเหลื่อมเวลากันบ้างแต่การทำงานในลักษณะนี้เครื่องยนต์เกือบจะสามารถส่งกำลังลงไปที่พื้นตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนอัตราทดนี้ใช้เวลาน้อยกว่า1/100วินาทีครับจะเห็นได้ว่าเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่นะครับมีอัตราเร่งดีจากการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ที่รวดเร็วแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ใช่ว่ามันจะไร้ปัญหานะครับเพราะว่าผู้ใช้รถคลัตช์คู่จำนวนไม่น้อยพบปัญหาเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบการทำงานของเกียร์ระบบนี้โดยปัญหาเหล่านั้นได้แก่ 1. การสั่นจากความสึกหรอของคลัตช์ปัญหานี้นะครับเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เคยชินกับเกียร์อัตโนมัติแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถเคลื่อนตัวรถได้โดยการค่อยคลายแรงกดแป้นเบรกนิดๆการกระทำนี้นะครับรถจะค่อยๆคืบคลานไปช้าๆแต่ในกรณีของรถที่ใช้เกียร์แบบคลัตช์คู่การทำงานนี้จะไม่ต่างอะไรจากการขับเกียร์ธรรมดาแล้วถอนคลัตช์ออกไม่สุดปัญหานี้ไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศเรานะครับต่างประเทศเองก็เกิดขึ้นโดยวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คืออย่าคืบคลานด้วยการคลายเบรกเป็นระยะทางยาวนั่นเองครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับรถระบบคลัตช์คู่ก็ดูจะไม่ค่อยเคลื่อนตัวเวลาปล่อยเบรกสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นในการจราจรที่ติดขัดนะครับก็อาจจะต้องรอสักนิดเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเคลื่อนที่โดยกดคันเร่งให้เดินไปข้างหน้าได้และพยายามอย่าให้ใช้วิธีการคืบบ่อยๆครับปัญหาที่2นะครับคือขึ้นทางลาดลานจอดรถที่ชันแล้วไม่ค่อยมีแรงปัญหานี้นะครับมักเกิดจากการเร่งจากเกียร์1ขึ้นลานจอดรถแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากพอระบบจับได้ว่ามีการเร่งหลังจากออกตัวจึงเปลี่ยนเป็นเกียร์2อย่างรวดเร็วครับ
ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ความเร็วต่ำนะครับไม่ต่างจากการขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วใช้เกียร์สูงเกินไปนั่นเองวิธีการแก้นะครับก็คืออาจจะเลือกเข้าเกียร์เป็นแบบแมนนวลโดยเข้าเกียร์ที่1แล้วไต่ขึ้นไปเลยจะพบว่าขึ้นได้สบายขึ้นครับปัญหาที่3นะครับคือเร่งเครื่องแซงแล้วสับเป็นเกียร์ต่ำลงเหมือนในรถเกียร์ธรรมดาเพราะหวังจะได้อัตราเร่งแต่ปรากฏว่ารถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ตามนะครับทำให้เสียจังหวะปัญหานี้นะครับมักเกิดขึ้นเวลาเร่งแซงรถช้าที่มีความเร็วใกล้เคียงกับรถของเราโดยผู้ขับเร่งเครื่องก่อนแล้วค่อยสับเกียร์ลงต่ำแต่ปัญหาเกิดจากชุดคลัตช์ของเกียร์ที่กำลังจะเปลี่ยนพบว่ามีการเร่งเกิดขึ้นก็เลยจัดการดันเฟืองเกียร์ตราทดสูงรอไว้แต่เมื่อพบว่าเราสั่งงานตรงข้ามกับที่มันคิดนั่นก็คือให้ชิฟต์ดาวน์ทำให้ต้องสั่งแก้ไขคำสั่งก่อนหน้าส่งผลให้เกิดการรอไม่เปลี่ยนเกียร์ตามต้องการปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากนะครับด้วยการสับเกียร์ลงต่ำก่อนจะเร่งออกไปนั่นเองหรือการถอนคันเร่งก็ช่วยได้เช่นกันครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเอ็กซเรย์รถยนต์ของเรากันใหม่แต่จะเป็นส่วนไหนนั้นขออุบไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนนะครับในช่วงกายวิภาคซึ่งวันนี้นะครับเขามาพร้อมกับรถ All New Suzuki Swift 2018รถที่กำลังได้รับความนิยมอยู่มากในขณะนี้ครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนใครที่กำลังสนใจ Suzuki Swift รุ่นใหม่นะครับห้ามพลาดชมตอนนี้เลยนะครับเพราะเราสองคนพี่น้องเนี่ยจะลองกันทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้เลยเริ่มจากภายในก่อนเลยปุ๊กว่าไงภายในปุ๊กว่าเขาก็ชัดเจนกับความสปอร์ตของรุ่นนี้ดีนะการเล่นโทนสีขาวตัดดำเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีส่วนเบาะเนี่ยก็อบกระชับดีนั่งสบายแล้วก็แผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันจะมีการเอียงมาหาคนขับนิดนึงทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกสบายดีพี่ปิ๊กว่าตรงมาตรวัดเนี่ยให้ความสปอร์ตนะดูแถบสีแดงนะยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกถึงความเร็วแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและโดยที่ปุ่มควบคุมต่างๆของเขาเนี่ยแบ่งข้างชัดเจนส่วนจุดต่อไปเนี่ยน่าสนใจพี่ปิ๊กที่เก็บของด้านหลังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วก็แน่ละสิเขาออกแบบโครงสร้างใหม่นะโดยที่แพลตฟอร์มอันนี้ข้างหลังเนี่ยเขาไม่มียางอะไหล่นะอ้าวเปิดไอ้ฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เก็บของข้างหลังเนี่ยมากขึ้นขับมาสักพักหนึ่งแล้วปุ๊กรู้สึกยังไงฟีลลิ่งของการขับรถคันนี้เป็นไงบ้างปุ๊กมีความรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอีโคคาร์อีกคันหนึ่งที่ขับสนุกเพราะว่ามันคล่องตัวแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาอ่ะมันจะเลี้ยวไปทางไหนก็เลี้ยวแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยตอบสนองดีแต่ว่าน้ำหนักของพวงมาลัยอาจจะเบาไปนิดนึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของรถรุ่นนี้เนี่ยนะหลังจากที่เขาพัฒนาเข้าสู่อีโคคาร์เฟส2เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เพราะเขาหันมาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรหัวฉีดคู่ Dual Jet ให้กำลังสูงสุดเนี่ย83แรงม้าอาจจะฟังดูว่าแรงม้าน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงนิดนึงแต่ว่ามันยังแรงแล้วก็ประหยัดจากผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยเราพบว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 13.4 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นของรถคันนี้ที่ความเร็ว 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 7.4 วินาทีส่วนความเร็วสูงขึ้นที่เวลาเราเร่งแซงระหว่างเมืองเนี่ย 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
ก็ทำได้ 10.3 วินาทีถือว่าตัวเลขนี้เนี่ยสูสีใกล้เคียงกับเจ้าคู่แข่งเขาอย่าง Mazda 2ถ้าเทียบกับ Swift รุ่นก่อนนะตัวเลขอัตราเร่งกับอัตราเร่งแซงเนี่ยดีกว่าเดิมในทุกหัวข้อเลยมาถึงหัวข้อช่วงล่างกันบ้างเป็นหัวข้อสำคัญของการลองรถวันนี้เลยนะ Suzuki Swift เนี่ยมีความนุ่มนวลเหมือนรถอีโคคาร์โดยทั่วไปแต่ว่ามีความหนึบแล้วก็ขับสนุกเนี่ยพบว่าไงเห็นด้วยเลยช่วงล่างมันเหนียวแน่นหนึบแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เมื่อเราดูที่ผลทดสอบเบรกของรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะทาง 42.2 เมตรหรือถ้าเกิดเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 0.93 G ก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยหยุดได้สั้นดีกว่าคู่แข่งแล้วก็เมื่อดู Swift รุ่นก่อนนะรุ่นนี้ก็หยุดได้ดีกว่ารุ่นก่อนด้วยซ้ำเออพี่ปิ๊กแล้วเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมอ๋อรู้ใจน้อง ความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จัดมาให้เต็มที่เหมือนกันมีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบควบคุมการลื่นถลายนะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 21.4 กิโลลิตรก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมเลยอาจจะฟังดูว่าแรงม้าน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงนิดนึงแต่ว่ามันยังแรงแล้วก็ประหยัดพี่ปิ๊กเรามาลองทั้งภายในเครื่องยนต์ช่วงล่างครบและเรามาดูภายนอกกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามันสปอร์ตดีนะแล้วก็นี่ลายตัดสีแดงกับกระจังหน้าสีดำนี่มันจะดูจี๊ดจ๊าดขึ้นมาอีกหน่อยนึงสะดุดตาด้วยไฟหน้านะแบบ LED projector ที่มาพร้อมกับ daytime running light แล้วก็นี่บุ๊กมาดูที่เปิดประตูด้านหลังเนี่ยมันสีเดียวกับตรงเสาซีนี่เลยทำให้ดูกลมกลืนเป็นรถคูเป้เลยแล้วก็นี่ไฟท้ายเนี่ยนะเขาขึ้นรูปเนี่ยเข้าเชฟกับตัวโครงของตัวถังทำให้มันดูกลมกลืนแล้วก็ลงตัวข้างในนี่ก็เป็น LED ด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Swift เลยมาสรุปภาพรวมกันดีกว่าปุ๊กว่า Eco Car คันนี้นะโอเคเลยนะสำหรับภายนอกภายในช่วงล่างดีหมดเลยแต่ติดอยู่อีกนิดเดียวเองพวงมาลัยถ้าสมมุติมันหนักอีกนิดนึงนะมันจะแจ๋วมากเลยพี่ปิ๊กว่านะสมรรถนะความประหยัดของเขาเนี่ยถือว่าโดดเด่นดีเลยนะแล้วก็ช่วงล่างที่เขาให้มาเนี่ยขับสนุกคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบได้สปอร์ตแล้วก็เร้าใจติดอยู่อย่างเดียวล้อแม็กที่ให้มา16นิ้วเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยโดยรวมแล้วเนี่ยนะรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งขับสนุกแล้วก็ประหยัดสมแล้วที่เป็นอีโคคาร์ที่หลายๆคนรอคอยสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวมากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันได้เลยครับคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเรื่องของรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่ามันยังอาจจะเร็วเกินไปหรืออาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าความเคลื่อนไหวยังมีล่าสุดเนี่ย BOI เนี่ยกำลังจะเสนอให้บอร์ดเนี่ยพิจารณาส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ผลิตรถยนต์อีก2รายนะครับที่เสนอขอเป็นผู้ผลิตลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็คือหนึ่งในนั้นเขาไม่เปิดเผยอีกรายหนึ่งใช่ไหมเขาเปิดเผยรายเดียวเปิดเผยรายเดียวคือ Honda Automobile นะครับครับเคยอนุมัติไปแล้ว3รายสนับสนุนคือก่อนหน้านั้นอนุมัติไป3ราย3รายก็คือ Toyota นะครับแล้วก็ Benz Mercedes-Benz แล้วก็ BMW ครับโดย Toyota เนี่ยมีโครงการลงทุนผลิต Plug-in Hybrid มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับส่วนอีก2รายเนี่ย2รายเนี่ยกว่า 10,000 ล้านบาทครับรวมกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้2รายหมายความล่าสุดก็คือ Honda กับอีกรายนึงอะไรซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อก่อนไม่ทราบใช่ไหม
ก็ทราบว่าคงไม่ให้บอกสรุปว่ามี5รายครับ5รายนะครับทั้ง5รายนี้เสนอลงทุนแบตเตอรี่รถไฟฟ้าลงทุนการผลิตแบตเตอรี่ด้วยนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่และเซลล์ไฟฟ้าก็เพื่อนี่แหละจะทำให้เมืองไทยเป็นสังคมรถไฟฟ้าในอนาคตครับสำหรับ Toyota นี่ประกาศชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทำเป็น Plug-in Hybrid ครับนะส่วนรถไฟฟ้าคงจะเป็นขั้นต่อไปหรือเซลล์เชื้อเพลิงก็ยังไม่มีใครทราบครับส่วน Mercedes กับ BMW เนี่ยผมเชื่อว่าก็มา Plug-in Hybridภาคเห็นไฮบริดเหมือนกันคือถ้ามองกันตามขั้นตอนนี่นะโดยที่ไม่ต้องกระโดดข้ามนะครับมันต้องมาจากภาคเห็นไฮบริดก่อนครับเพราะมันจะต้องการไอ้ที่ชาร์จไฟเนี่ยให้ก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าก่อนให้มีคนทำเยอะๆนะมีไปตรงไหนก็มีเติมว่างั้นเถอะครับแล้วถึงจะไฟฟ้าถึงจะมาไม่งั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางอังกฤษเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชนะเขาทำสำรวจเขาบอกว่าสิ่งที่ตอนนี้คนยังไม่สามารถทำใจได้ก็คือว่าระยะทางเนี่ยที่รับปากกันไว้เนี่ยบอกว่าเออ100กม. 200กม. 300กม.เนี่ยแล้วจริงๆเกิดรถติดเนี่ยมันลงเร็วไหมถ้าต้องเปิดแอร์ล่ะคือปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คนยังไม่สามารถจะทำใจได้เพราะนั้นไอ้การที่จะให้เข้าไปเปลี่ยนใจใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะหนึ่งก่อนก็คือพูดง่ายๆเอาพลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมาก่อนถ้าหมดก็ยังมีน้ำมันไงให้มันเรียกว่ามีสำรองว่างั้นเถอะไม่ถึงจะต้องกินข้าวลิงกันเขากลัวกินข้าวลิงครับเมื่อวานได้คุยกับ MG ครับ MG ก็สนใจประเด็นไฮบริดอยู่ในแผนนะครับไม่รู้เป็นอีกรายนึงหรือเปล่าไม่รู้ไงเขาไม่บอกไงว่าเป็นอะไรแล้วก็อีกอย่างที่เขาฝากบอกคือเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องห่วง MG อย่างน้อยเจ้าหนึ่งว่าจะมีปัญหากับปรับตัวอะไรต่างๆ อย่างที่คุณขวัญห่วงอ๋อเหรอ เขาไม่ห่วงเพราะเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาฝากบอกว่าไม่ต้องห่วงฉัน เขาลง MG. ทุนน้อยตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มลงทุนมีโรงงานมีโรงงานไอ้การที่เขาจะสมมติเลิกอีกอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่างเนี่ยกับไอ้เจ้าที่ทำมา30ปี50ปีมันต่างกันคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องกันครับเอาล่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วง MG ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปนี้จะไม่ห่วง MG แล้วครับไปที่อังกฤษบ้างครับอังกฤษเนี่ยตอนนี้มีป้ายจราจรใหม่ขึ้นมาก็คือป้ายจราจรที่เรียกว่าป้ายห้ามใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและป้ายไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวประจานด้วยจับด้วยคือตรวจสอบแล้วก็จับแล้วก็ส่งปรับด้วยเหมือนกับกล้องในบ้านเรานี่แหละนะครับครับก็เป็นป้ายที่จะเป็นกล้องตรวจจับแล้วก็มีระบบสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ตรวจจับสัญญาณขึ้นโทรศัพท์รถยนต์ที่วิ่งผ่านป้ายนี้นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณเนี่ยคือไฟแวบแจ้งขึ้นเป็นไฟว่าเนี่ยคันนี้ใช้โทรศัพท์อยู่นะทำผิดกฎหมายนะก็แจ้งเตือนไปแล้วก็จะส่งไปที่กรมตำรวจเพื่อออกหมายจับปรับออกมานะครับค่าปรับที่ตั้งไว้ก็คือ200ปอนด์ก็เอาเรื่องอ้วกเอาเรื่องเหมือนกันอ้วกเหมือนกันร่วมหมื่นมั้งเกือบหมื่นก็เป็นเรื่องครับเกือบหมื่นนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างทดลองนะครับตอนนี้ทดลองติดตั้งในเมืองนอริชก่อนนะครับก็พบว่าทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถน้อยลงนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ระบบนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไอ้สัญญาณโทรศัพท์ที่มันจะรู้ได้ไงว่าใครใช้ในรถอ่ะใช่ไหมคือถ้าคนนั่งผู้โดยสารใช้ก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของเขาย่อมเป็นสิทธิ์ของเขาใช่คืออันนี้เนี่ยเอาละก็หลายประเทศก็ต้องพยายามกันนะครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงจิตสำนึกไงคือถ้าเราไม่สามารถที่จะปลูกจิตสำนึกนี้ได้เนี่ยจับกันจนตายเนี่ยเหนื่อยไอ้คนจับนี่ก็เหนื่อยไอ้คนถูกจับก็เฉยๆก็โดนปรับก็โดนปรับอะไรเงี้ยนะพูดถึงแต่200เอาเรื่องกันนะแต่พูดถึงเนี่ยไอ้จิตสำนึกของการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยมันต้องเลิกนะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยตะกี้นี่เองผมเพิ่งเห็นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เล่นไลน์ด้วยไลน์หรืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่ามือกดด้วยเนี่ยซึ่งมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะอันนี้นะต้องพยายามกันนะปลูกจิตสำนึกว่านั่นคืออันตรายจริงๆนะไม่กับตัวเราเองถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไปถึงคนอื่นด้วยไงคนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่ชี้เขาไม่ได้เล่นกับเราเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาเขาโดนด้วยนะไม่ยุติธรรมแต่ตอนติดไฟแดงแน่นอนเลยมองไปรอบตัวเนี่ยโอ้โหขับขึ้นจะจักกันแบบตลอดนะครับก็อย่าไปอังกฤษก็แล้วกัน200ปอนด์ทำเป็นเล่นไปนะครับครับทีนี้ก็เป็นถึง
เป็นเรื่องของอนาคตบ้างเป็นเรื่องของรถบินได้รถบินได้นี่เป็นของ Aston Martin นะครับ Valente Vision Concept ยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับก็เขาคาดหมายว่าจะพัฒนาต่อไปเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดนี่แหละเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยCanfield กับ Rolls-Royce ฝ่ายพัฒนาเครื่องยนต์อากาศยานนะครับก็เขาบอกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะทดลองบินได้จริงครับพลังเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีของ Rolls-Royce นี่แหละแต่ไม่เปิดเผยเทคนิคนะครับเนื่องจากตอนนี้ Aston Martin อยากจะโชว์ดีไซน์ก่อนอ๋อคือเขามีชื่ออยู่แล้วไงรถเจมส์บอนด์ใช่มั้ยเจมส์บอนด์ใช่ฝ่ายประธานฝ่ายสร้างสรรค์ของ Aston Martin เนี่ยซึ่งดูแลมาหลายรุ่นแล้วล่ะที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยเช่น DB11 หรือรุ่น Vantage อะไรพวกนี้นะครับครับบอกว่ารถคันนี้จะต้องมีหน้าตาที่ล้ำหน้าแล้วก็ดูดีมีสกุลกว่าคู่แข่งคือถ้าเราเห็นรถวินไทยที่เป็นต้นแบบมาก็จะดูแบบกระป๋องกระป๋องแล้วก็ดูแบบเหมือนๆกันไปหมดอะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่คันนี้เขาบอกสวยเดี๋ยวท่านผู้ชมคงเห็นภาพนะครับครับแล้วก็เป้าหมายก็คือนี่แหละลดปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ลดมลพิษไปด้วยเขาบอกขึ้นลงแนวดิ่งได้เนี่ยใช่ไหมก็คือพอพูดง่ายมาวิ่งไปรถติดอยู่เนี่ยอยากจะบินก็อยากจะบินปื๊ดลอยขึ้นไปเลยแล้ววิ่งไปพอถึงเมืองเนี่ยพอเห็นรถเริ่มติดเนี่ยหาที่ว่างนิดนึงปี๊ดลงไปเลยนะแล้วก็เข้าไปร่วมวิ่งกับเขาคือผมว่ามันก็ดีคือถ้าทำได้แล้วไม่เกิดอันตรายนะคือพูดง่ายๆพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันควรจะเป็นว่าเครื่องยนต์คุยกันเองคือไม่ใช่ให้มนุษย์บินอ่ะพูดง่ายๆโอ้โหถ้ามนุษย์บินแล้วมันเกิดอุบัติเหตุข้างบนเนี่ยลองคิดดูแล้วกันไอ้เศษที่มันจะเกิดแล้วมันตกลงมาข้างล่างไอ้เราซึ่งไม่รู้เรื่องอยู่นี่อยู่ๆก็ปิ้วมีอะไรเก้าอี้ลอยมาหาเราเนี่ยไม่ไหวนะแล้วต่อไปพอถึงยุคที่ไม่ใช่มีคันเดียวเนี่ยต่างคนต่างก็บินได้เหมือนกันโอ้โหนี่จะสนุกละแล้วความเร็วข้างบนนี่มันมากกว่าข้างล่างนะก็ต้องคิดกันให้ดีแล้วก็พยายามทำให้เครื่องจักรเนี่ยมันคุมเราอะว่างั้นเถอะไปเรื่องของ Apple กับ Google บ้างนะครับก็ Apple นี่เขามีโครงการรถยนต์ไร้คนขับอย่างที่เราเคยได้ยินมาก็คือโครงการไททันนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย Apple ได้ดึงตัววิศวกรอาวุโสจากโครงการไร้คนขับของ Waymo ของ Google มาคือ Google ก็มีโครงการนึง Waymo ครับ Apple มีโครงการนึง Titan ก็ทางลัดของ Apple คือไปดึงวิศวกรซื้อตัวครับวิศวกรอาวุโสจากโครงการของ Waymo ของ Google Google มาทำงานด้วยนะครับก็คาดกันว่าจะทำให้โครงการ Titan เดินหน้าเร็วขึ้นครับแล้วก็ทำให้ Apple เนี่ยสามารถแซงหน้าคู่แข่งรายอื่นได้แล้วก็จะทำให้มีรถต้นแบบออกมาให้เราดูสักทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับครับคราวนี้มันสลับกันไปสลับกันมาคือทีแรกเลยก็ได้ข่าวว่า Google กับ Apple เนี่ยเขาจะทำไอ้รถบินได้เนี่ยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกับข่าวบอกว่ามันอาจจะลงทุนมากไปหน่อยก็เอาเป็นว่าขายแต่ซอฟต์แวร์แล้วกันเพราะพวกนี้เขาเก่งเรื่องไอ้เออเรื่องแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เก่งในอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้เอาอีกละก็ไอ้ Google ก็ไปแกเปิดทนไม่ไหววิธีการก็คือก็ไปซื้อตัววิศวกรที่ทำเนี่ยเอามาอยู่กับตัวซะไอ้ Google ก็คงเหนื่อย คงเหนื่อยคือจุดนี้ Apple อาจจะสู้ Google ไม่ได้แต่ซื้อตัวคนก็นี่แหละก็ Apple หยุดไปพักหนึ่งเหมือนกับชะลอโครงการอันนี้คงจะเอาจริงแล้วคงจะเอาอีกแล้วแล้วก็เห็นทางลัดว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ก็คนมีเงินทำอะไรก็ดูไม่น่าเกลียดธรรมดาเรื่องเขาเรื่องเขาครับไปนี่เป็นข่าวน่าเป็นห่วงนะครับแซโจ้มาเกียวเน่เขาเป็นประธานเป็น CEO ของ Fiat Chrysler Automobiles เนี่ย FCA เนี่ยปรากฏว่าไปหลังผ่าตัดเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทำให้จะต้องหยุดทำงานในตำแหน่ง CEO ทันทีโอ้โหอันนี้น่าเป็นห่วงครับเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งครับแล้วก็เลยมีการแต่งตั้งคนใหม่มาทำงานชั่วคราวก็คือไมค์แมนลี่นะครับครับเป็น CEO FCA ชั่วคราวในตอนนี้นะครับครับเป็นแถลงการจากประธานกลุ่มบริษัทที่ดูแลกิจการของตระกูลอันเยลลี่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCA ครับบอกว่าแซโจ้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ต้องวางมือไปครับจริงๆแล้วเขาวางแผนเกษียณตอนนี้อายุ66นะครับวางแผนเกษียณในปี19ก็ปีหน้า67คือเกษียณก่อน
อายุ70ว่างั้นเถอะใช่ใช่แต่ว่านี่ต้องเกษียณไปแล้วต้องเกษียณแล้วนะครับเป็น CEO เฟียสมาตั้งแต่ปี04นะครับครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังการรวมกิจการกับ Chrysler จนเกิดเป็นกลุ่มบริษัท FCA ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นประธานใหญ่ของ Ferrari ด้วยนะครับประธานตำแหน่งประธานใหญ่ Ferrari เนี่ยจะไปเป็นของลุยส์กาลิเลรีซึ่งเป็นผู้บริหารของฟิลิปมอริสมาก่อนนะครับส่วนแมนลี่ที่จะมาแทนเขาในตำแหน่ง CEO ของ FCA อยู่ Chrysler ดิใช่ไหมอายุ54ปีนะครับแล้วก็คงจะได้เป็นถาวรไปเลยนะครับเคยเป็นประธานจี๊ปปี09แล้วก็มาคุมแบรนด์แรมในปี15นะครับไอตอนรวมอ่ะรวมกิจการเนี่ย คุณแมรี่เนี่ยเขามีบทบาทเยอะเลยเพราะเขาก็เป็นคนเชื่อมไงเชื่อมแล้วก็ทำให้เกิดไอ้กลุ่มบริษัทนี่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ Fiat Chrysler เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วอายุก็ยังน้อย54ใช่แต่ที่เสียดายก็คือคุณเซโจเนี่ยเพราะเซโจเป็นคนเก่งแล้วเวลาแกให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยฟังได้เลยอ่ะคือคำพูดแกเนี่ยคือแกไม่ดูถูกคน อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยังอายุน้อยเหมือนกันแหละ66เอง66เองใช่ใช่ก็เอานะก็เป็นไรเสียดายค่ะไม่บอกเป็นไรนะครับเสียดายครับทีนี้ใครจะไปปารีสออโตโชว์นะครับที่กำลังจะถึงนี่แหละฝากดูรถคันนี้ด้วยไปฝากดูด้วยเป็นรถเวียดนามชื่อ VinFastเราเคยพูดถึงมาแล้วเป็นรถเวียดนามออกแบบโดยปินินฟาริน่านี่ซื้อไม่ใช่ซื้อตัวนะซื้อผลงานจ้างเขาเป็น SUV กับซีดานนะครับเอามา2รุ่นมีกำหนดวางขายในเวียดนามในเดือนกันยายนปี09ปี19ก็คือปีหน้านี่แหละแต่จะเอารถไปโชว์ก่อนที่ปารีสในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เจ้านี้เขาก็บอกว่าเป้าหมายสูงเลยนะจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ที่สำคัญด้วยในอุตสาหกรรมรถยนต์โลกนะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากรายแรกในเวียดนามแล้วก็เป็นเรียกว่ารายแรกแหละที่ไปร่วมงานโชว์รถยนต์ที่เป็นระดับโลกอย่างปารีสนะครับก็น่าสนใจทีเดียวก็มีวางแผนจะขายทั่วโลกเลยนะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตรถทั้งหมดถึง 500,000 คันในภายในปี20อีก 2-3 ปีข้างหน้ายี่ห้อเดียวเนี่ยนะ 500,000 คันเลยนะ 500,000 คันเลยขอให้โชคดีนะครับตอนนี้ก็มี SUV กับซีดานเพราะฉะนั้นก็จะคงจะมีรุ่นอื่นๆแบบอื่นๆด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าของเรียกว่าน้องใหม่ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะใช่แล้วก็จากประเทศที่ไม่มีชื่อเสียงด้านนี้นะคือเป็นรองเราเยอะเลยแต่อยู่ๆก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์ขึ้นมาอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ไม่มียี่ห้อของตัวเองใช่ใช่แต่ที่สำคัญคือเขาไปจับมือกับPininfarina ครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะPininfarinaนี่เป็นนักออกแบบที่ทั่วโลกยอมรับหมดแล้วก็นี่แสดงว่าผลงานก็คงแพงพอสมควรนะเขากล้าลงทุนซื้อเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้สูงพอสมควรก็ฝากดูด้วยฝากดูด้วยก็ได้ดูกันเนี่ยดูเสร็จแล้วก็ต้องเอามาลงหนังสือเนี่ยพวกงานต่างๆที่เราไปนะครับอันนี้เล่มใหม่ฮะเล่มใหม่ของ Four Wheels ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกรถลุยๆหน่อยใช่ๆรถกระบะรถลุยๆหน่อยแล้วก็มาฟอร์มูล่านี่ก็ออกแล้วนะล่าสุดเลยก็ยังเป็นฉบับที่ฮอตบนแผงอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องฮอตแฮชก็เป็นรถไทยลาดใช่รถไทยลาดทั้งหลายอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยครับทั้งหลายแหล่ที่เราไปชมมาในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเอามาเสนอให้อยู่ในหนังสือ2เล่มนี้ครับผมครับนะแล้วก็ทางรายการโทรทัศน์ก็ไม่พลาดแน่นอนครับนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงต้นรายการเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่าตอนต้นรายการนะครับเราพาไปดูงานเปิดตัวรถรุ่นใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับรวมถึงต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือการแชร์คลิปนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณโดยตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์มาทางอินบ็อกซ์พร้อมๆกับคำตอบแล้วทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบผู้ที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วน5ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับ
พบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ในเวลาใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า10โมงนะครับทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมและรายการคณะโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ